นี่ทุกคนนี่ก็แม่นบรรยากาศงามแรงที่แคมเฮือนน้องรี่เองสบายดีทุกคนสบายดียามแรงๆเนาะมื้อนี้อยู่กับน้องรี่ที่ซ่องน้องรจนาลองซานอีกแล้วมื้อนี้แปลกใจบ่ว่าเป็นอย่างน้องรี่คือมาเปิดคลิปอยู่ป่าบ่ต้องแปลกใจเนาะมื้อนี้น้องรี่สิพาทุกคนมารีวิวสวนยางแต่บ่แม่นรีวิวสวนยางตัวนี้เนาะตัวนี้แม่นสวนยางที่ปลูกไปแล้วประมาณ7ปีที่แล้วแล้วมื้อนี้น้องรี่สิพาทุกคนไปรีวิวสวนยางที่หากับปลูกได้ประมาณ2เดือนน้องรี่กับพ่อเป็นคนปลูกเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนี่ทุกคนตอนนี้ก็มาฮอดประตูทางเข้าแล้วนี่น้องรี่ได้เข้ามาแล้วเนาะนี่ตัวนั้นมันส่วนยางตัวนี้มันสิอยู่ติดกับส่วนยางตัวที่ใหญ่ๆหั่นแล้วนี่อันนี้ก็แม่นหัวหัวที่เฮ็ดด้วยน้ํามักจับเพื่อกันงัวกันข่อยบ่ให้มันเข้ามาเพราะว่าเลี้ยงข่อยไว้ทางนอกเลี้ยงงัวเลี้ยงข่อยนี่ตัวนี้แม่นตัวต้นยางที่ถือควายกัดไปแล้วนี่คุณพ่อลืมอัดประตูนะจ๊ะก็เลยถือควายกัดไปนี่นี่ตอนนี้ก็ประมาณ4โมงเนาะแดดยังร้อนๆอยู่น้องรีเลยโรงเรียนมาแล้วก็หิบมาถ่ายเลยตัวนี้แม่นยางพาราพันธุ์ไทยเนาะเพราะว่าแต่โตใหญ่ๆหั่นแม่นอันพันจีนมันสิบ่ค่อยมีน้ำยางเท่าตัวนี้แม่นพันธุ์ไทยมีน้ำยางหลายนี่เฮาสิปลูกห่างกันประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรนี่แหละก็บ่ฮู้คือกันแล้วก็บ่จื้อล่ะนี่แล้วก็เวลาปลูกเฮาสิใส่เสือกฟางเร่งให้มันเป็นแถวซื่อๆนี่เป็นแถวซื่อๆแนวนี้นี่สิปลูกเป็นแถวแนวนี้ละกาว่างมานี้เฮาสิตัดไม้เป็นแทกตัดไม้มาแทกละกานี่เวลาเฮาตัดไม้มาแทกเฮาก็สิเอาไม้นี้เอาไม้ตัวนี้เป็นบ้อนไม้ไว้ละกาเวลาไม้แล้วแล้วเฮาก็เอาไม้ตัวนี้เวลาไม้แล้วแล้วเฮาปลูกแล้วเฮาก็เอาไม้ตัวนี้มามัดต้นยางนี่เพื่อกันบ่ให้เวลาฟ้าลมมาบ่ให้มันล้มตอนนี้แดดก็แรงมากเลยนี่ตัวนี้แม่นยาพันนี่ตัวเขียวๆนี่แม่นยาพันที่ตะกี้อยู่บ้อนนี้บ้อนปลูกอย่างนี้แม่นั่นเอ็ดเป็นสวนหญ้าไว้ให้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วบัดนี้ปีนแผนมาเฮ็ดอันสวนหญ้านี่เฮาสิปลูกเป็นแถวละกะแบบนี้ปลูกห่างกันประมาณนี้นี่ละกะตัวนี้เป็นอย่างคือไส้2ต้นทุกคนบ่ต้องแปลกใจเนาะตัวนี้ถือควายกัดไปแล้วแล้วเฮาก็เลยเอามาตื้มไส้อีกต้นนึงเพราะว่ายานมันบ่คืนแล้วบัดนั้นมันใหญ่มาเฮาก็จะตัดออกต้นนึงให้มันเป็นเหลือแต่ต้นเดียวเพื่อเป็นอย่างเพื่อบ่ให้เป็นบ่เป็นอย่างคืออันปลูกไว้2เป็นอย่างคือปลูกไว้2ต้นเพราะว่าเฮากันไว้เพื่อบ่ให้มันเสียอันเพื่อบ่ให้มันเสียว่างอย่างนี่เดี๋ยวน้องลี่สิไปถ่ายบรรยากาศยูลุ่มพุ่นมาให้ทุกคนเบิ่งแล้วก็มียูลุ่มพุ่นต้นที่ใหญ่ที่สุดที่ปลูกมานี้เดี๋ยวสิลงไปปูนนี่ต้นนั้นก็แม่นผู้ยมเนาะทุกคนนี่บรรยากาศรอบสวนยางแดดก็ร้อนมากเลยถ้าน้องลี่มีเวลาน้องลี่สิพาทุกคนไปรีวิวสวนยางตัวนั้นตัวที่ใหญ่ๆหั่นเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังขีดอยู่นี่ละกาตัวนี้ก้อนเฮาสิได้มาแนวนี้เฮาต้องเอาแก้นมันแก้นนี้สิเอาแก้นหยังก็ได้เนาะแก้นพันธุ์จีนหรือพันธุ์ไทยก็ได้แล้วเฮาเอาไปบ่งแล้วก็มันใหญ่ขึ้นมาแล้วเฮาก็สิเอาตาพันธุ์ไทยหั่นมาติดใส่อันแก้นที่มันขึ้นมาหั่นมาติดเวลาแก้นมันขึ้นมาเป็นเบี้ยแล้วเฮาก็สิเอาพันธุ์ไทยไปติดแล้วมันใหญ่มาแล้วเฮาก็สินี่ใหญ่มาแล้วมันสิออกจาวแบบนี้แหละมันก็สิออกจาวแบบนี้แล้วเฮาก็ตัดอันนี้ทิ่มแล้วก็เอามาปลูกนี่ตัวนี้น้องลี่หาก็ใส่ปุ๋ยไปแล้ว
ล้วก็ก้อนที่เฮาสิใส่ปุ๋ยเฮาได้เสียหญ้าอ้อมก่อนนี่เสียหญ้าอ้อมตัวนี้แล้วเฮาก็สิขุดๆเป็นวงมนแล้วก็สิใส่ปุ๋ยเลยเนาะตัวนี้แม่นสูตรที่มาจากไทยเลยคุณพ่อพาทำนั่นเองนี่อยากสิพาทุกคนไปเบิ่งลุ่มพุ่นเด้อนี่ทุกคนตัวนี้ก็แม่นหญ้าพันตัวนี้แม่นพี่ตัดไปให้งัวให้ควายกินแล้วตัวนี้บ่อนี้และก็บ่อนั้นแม่นอย่างที่โตที่ยังบ่ทันได้ตัดเอตัวนี้มันก็ใหญ่อยู่ตัวนี้หากระปุกได้2เดือนถ้าปกติอยู่ร้องสานี้2เดือนนี้ใหญ่สุดละได้นี่นะถือว่างามสุดๆละเพราะว่าปกติปีหรือว่า2ปีนี้จึงได้สํานี้แต่ตัวนี้มันงามไหลเพราะว่าพ่อน้องลี่ได้อันไส้บ่แม่ได้เอารถไถมาไถก่อนแล้วก็ก่อนเฮาสิเอามาเฮ็ดแนวนี้เฮาได้อันใส่เบาเอามาใส่เบาก่อนเวลาเฮาตัดแบบนี้น่ะนี่เวลาเฮาตัดแบบนี้เวลาเฮาตัดแบบนี้ตัดอันนี้ออกแล้วสิเอามาเสียบใส่เบาให้หากมันปุ้งก้อนละกระทาสีทาสีใส่นี่ทาสีใส่บอนตัดนี่เพื่อกันบ่ให้เสื้อลาขึ้นละกะบันนั้นมันปุ้งยอดปุ้งอันนี้มาแล้วเฮาก็สิเอามาตัดบ่แม่แล้วเฮาก็สิเอามาปลูกแล้วมันก็สิใหญ่ไวถ้าปกติเอาตัดต้นเวลาเฮาแกนไปบ่งแล้วมันขึ้นแล้วเฮาสิอันตัดเฮาสิเอามาปลูกเลยนะเฮาตัดมาปลูกแบบอันบ่ได้ใส่เบาให้มันสินานขึ้นขนาดนี่ประมาณ2ปีจึงใหญ่ซํานี้พอว่านะพอน้องลี่ว่าแต่ตัวนี้มันงามไว้เขาเจ้ามาเห็นกับว่าป้างามแท้บ่สม2ปีเนาะบ่สม2เดือนเนาะนี่เวลายอดมันอ่อนๆมันก็สิประมาณนี้แหละทุกคนนี่งามงามมากเลยนี่เวลาใบมันเอาแก่นิดนึงมันก็สิประมาณนี้ถ้าใบมันแก่เลยมันก็สิประมาณนี้นะทุกคนนี่ละกาตัวนี้มันจะขึ้นเป็นซักเนาะบ่ฮู้ว่าคนอื่นสิเรียกสิเอิ้นจังได๋แต่แม่น้องลี่พาน้องลี่เอิ้นเป็นซักนี่มันขึ้นมาซัก1ซัก2ซัก3ซัก4แบบนี้นะทุกคนก็บ่ฮู้ว่าคนเพิ่นสิเอิ้นแนวใดแต่น้องลี่เอิ้นแนวนี้นี่เดี๋ยวน้องลี่สิลงไปพูนก่อนเด้อทุกคนแต่สิถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งตอนนี้บรรยากาศดีๆลมก็แห้งอีกได้นี่เดี๋ยวไปเลยน้องลี่ลืมบอกนี่ตู่ก่อนน้องลี่สิปลูกหั่นเฮาได้ใส่ปุ๋ยห้องปุ๋ยแล้วก็ยาห้องพื้นไปเพื่อกันพวกเด้พวกก็ยังกินอยู่นี่เห็นบ่นี่บ่ฮู้ว่าจังได๋ยากันพวกเฮาดีอยู่เนาะพวกกินจนสิหมดเลยพวกกินหมดแล้วนี่บ่ฮู้ว่ามันสิตายหรือมันสิรอดนี่เนาะตอนนี้น้องลี่กับลุงมาฮอดนี่ล่ะนี่บรรยากาศเดี๋ยวสิให้ทุกคนเบิ่งหน้าตาหญ้าพันธุ์เนาะว่ามันเป็นจังได๋นี่ตอนนี้น้องลี่ลงมาฮอดลุ้มละถ่ายแต่มุมลุ้มขึ้นไปถึงเมื่อกี้นี่น้องลี่นั่นยืนฝอยแบบอยู่เทิงพุ่นแหละนี่เดี๋ยวสิให้ทุกคนเบิ่งหญ้าพันธุ์เด้อนี่ตัวนี้ก็แม่นหญ้าพันธุ์หน้าตาหญ้าพันธุ์นั่นเองนี่ตัวนี้มันสิมีกลิ่นหน่อยนึงเนาะหญ้าตัวนี้แล้วก็ควายก็มักแห้งอีกตัวนี้มันมีกลิ่นตุ๊ๆคล้ายๆคือน้ำปลานั่นแหละทุกคนนี่บ่ฮู้ว่าคนอื่นสิได้กินคือน้องลี่บ่แต่น้องลี่ได้กินคล้ายๆคือน้ำป่านี่เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งต้นนั้นต้นที่ใหญ่ที่สุดที่ปลูกมานั่นเองลาอยู่นะนี่อยู่พุ่นซีเมนทุ่งนาที่ติดกับสวนยางน้องลี่เดี๋ยวสิไปถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเด้อทุกคนนี่สำหรับต้นนี้แม่นใหญ่ที่สุดอยู่ส่วนยางน้องลี่เลยใหญ่แท้ๆสูงกว่าน้องลี่อีกได้นี่ตัวนี้เป็นไม้ลากาเฮาสิมัดด้วยเสือกฟางโดนเฮาก็สิมาแก้เสือกฟางนี้ออกอีกเพราะว่ายานมันหัดเกินไปแล้วมันสิบ่ใหญ่
่ประมาณนี้แหละบรรยากาศถ้าไปมักอากาศสดๆนี่ก็มาได้เด้อยินดีต้อนรับที่ลองสารนะจ๊ะเดี๋ยวสิไปโฮมก่อนนะทุกคนพุ่นโฮมอยู่พุ่นถ้ามีโฮมกกมักไฟอยู่พุ่นจะไปกันคนนี้ก็แม่นต้นมักไฟนี่เฮามีโฮมต้นมักไฟอยู่นี้เดี๋ยวสิไปถ่ายบรรยากาศแคมป์นะให้ทุกคนเบิ่งนี่ตัวนี้ที่จ้งเป็นจุดเป็นจุดไว้แบบนี้เป็นอย่างคือบ่ตัดทิ่มก็ย้อนว่าจ้งไว้ให้งัวให้ควายกินนั่นเองค่ะทุกคนนี่เบิ่งก้อนเมฆขี้เฟืองามงามละกาทางพุ่นทุกคนทางพุ่นน่ะมันสิติดกับหนองอันนี้น้องลี่กับบ่ฮู้เนาะว่าเป็นหนองไผ่หนองน้องลี่หรือว่าหนองไผ่กับบ่ฮู้แล้วก็สิมีทางรถเที่ยวไปให้ไปนาละกาเที่ยวไปอยู่พุ่นสิมีอันอยู่พุ่นด้านนั้นตีนผู้ด้านนั้นสิมีน้ําสารถ้าน้องลี่มีโอกาสไปแถวนั้นน้องลี่สิถ่ายให้เบิ่งเพราะอยู่พุ่นติดกับส่วนยางน้องลี่บ่ได้ว่ามีส่วนยางหลายได้ทุกคนอย่าเข้าใจผิดเด้บ่นั้นมีน้อยหนึ่งนี่ให้ทุกคนสิถ่ายให้เบิ่งเด้อว่าปวกกินนะนี่ปวกกินเฮาเอ็ดนี่นี่มันก็สิฮักเลยดินี่เห็นบ่เห็นปวกบ่พวกยังใต้อยู่นี่เดี๋ยวสิได้เอายาหองพื้นมาเลาะใส่ถึงนี้อีกแหละละกาด้านนั้นสิติดกับหนองปลาถึงพุ่นก็สิเป็นให้ที่อันเอื้อรถไปรีวิวกับอ้ายใหญ่เฮานั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวสิไปถ่ายนี่ก็แม่นต้นมักไฟตอนยามมันเป็นมากบ่ได้มาถ่ายให้เบิ่งเนาะถ้ามันเป็นมากสิมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งมากหลายขนาดจนว่าเป็นพี่แหละทุกคนแต่ต้นมันพี่จนว่าไปจำปลายเลยความมันหลายแฮงอะนะนี่นั่นก็แม่นทุ่งนาบ่อนทุ่งนานี่มันสิกว้างขนาดเด้แต่บ่แม่นนาโรงเรียนเนาะแต่ว่ามันกว้างแหงอยากมาถ่ายให้เบิ่งเพราะว่าวิวมันงามขนาดนี่ละกะมันสิยาวไปพู้นยาวไปพู้นจนว่าสอดกับบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนที่เฮือนอันเฮือนเก้าโรงเรียนอยู่เงินไม้เงินบูหานั่นเองอยู่บ้านพุ่นม่วงอยู่ในบ้านพุ่นม่วงพุ่นแหละเดียวมื้อวันเสาร์น้องลี่พักเฮียน้องลี่สิไปรีวิวเฮือนให้เบิ่งเฮือนบูหานเงินที่น้องลี่อยู่มาแต่น้อยพุ่นเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิ่งตอนนี้ก็คือสิ6แห่งเพราะว่าบ่มีคนอยู่ล่ะนี่ก็คือบรรยากาศทุ่งนาและนี่ก็เป็นต้นมักตองของเฮานี่เป็นต้นมักตองที่บ่เคยเป็นมากเลยทุกคนก็บ่เข้าใจคือกันว่าเป็นหยังมันคือบ่เป็นมากมันเท่าละได้แต่มันก็บ่เป็นมากคือกันมันก็บ่เป็นมากนี่เป็นละทุกคนต้องสงสัยว่าเป็นหยังคือตัดบ่อนนี้คือตัดบ่อนนั้นคือบ่ตัดบ่อนนี้จําเป็นต้องได้ตัดเนาะเพราะว่ามันเป็นหญ้ายุบบ่สามารถยางได้นั่นเองก็เลยตัดทิ่มหญ้ายุบที่มันมีหนามนี่ตัวนี้ก็เป็นต้นมักซีดาต้นมักซีดาของเฮาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่ามันมากหลายซ้ําใดผลนี้ก็คือหมากซีดาของเรานั่นเองนี่เปลี่ยนแต่ดินจนว่าจําปลายเลยนี่ที่จริงมันเหลืองแล้วได้หน่อยนี่นะแต่บ่ฮู้ว่ากองสิปรับให้มันเขียวอีหยังบ่อยากให้มันเฒ่าอ่ะก็บ่ฮู้คือกันนี่
จนว่าจำปลายเลยมันสุกหลายหลายทุกคนนี่สุกหลายแห้งแต่บ่มีคนกินเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกมันสิมีตัวนอนแล้วก็มันมักซิดาตัวนี้มันมีแก้นหลายแล้วก็เลยบ่ค่อยมีคนมักเนาะมันบ่คือซิดากระเจ้าขายอย่าสิกัดให้เบิ่งว่ามันแก้นหลายปะนี่ทุกคนมีแต่แก้นนี่โฟกัสนี่มีแต่แก้นอันนี้ก็คือสาเหตุที่คนบ่มักกินเพราะว่าเขาจะว่ากินอันนี้หลายมันสิเป็นไซติ้งตัวนั้นสิติดกับหนองเดี๋ยวสิไปถ่ายให้เบิ่งแล้วก็นี่นี่แม่นหญ้ายุบหญ้ายุบที่ตัดออกตัวนี้หญ้ายุบนี่มันสิเป็นหนามแล้วมันก็สิเป็นเครือโอ้ดีนี่ตัวที่ยังบ่ตายก็มีนี่นี่เป็นหยังคือเอิ้นหญ้ายุบทุกคนเบิ่งเฮาแตะแล้วมันก็สิยุบเลยนี่นี่สิแตะตัวนี้ให้เบิ่งเด้อนี่มันสิยุบเลยนี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งสาเหตุที่เอิ้นหญ้ายุบแตะนี่เฮาแตะมันแล้วมันก็สิยุบเลยแล้วก็เวลาที่อันตะเวนตกดินแล้วมันก็สิยุบคือกันนี่คือสาเหตุที่เพิ่นเอิ้นหญ้ายุบเนาะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งหนองตัวนั้นนี่ทุกคนนี่ก็แม่นหนองปลานี่ที่จริงมันกว้างแต่มันยาวลึกเข้าไปพู้นสอดกับหนองน้องลี่ที่น้องลี่ถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเมื่อกี้นี่แล้วก็ป่าน้องลี่นี่สิล้นมาอยู่นี่เมื่อเวลาฝนตกแห้งๆแล้วป่ามันสิล้นลงมาอยู่นี่เพราะว่าน้ําล้นหนองแล้วมันก็สิมากองอยู่นี่เมื่อเลยแล้วเขาเจ้าก็สิมาสิดเบ็ดเอาเนาะทุกคนนี่แต่ว่าตัวนี้บ่แม่นหนองพอน้องลี่เด้อตัวนี้หนองผู้ใดก็บ่ฮู้ละกาอยู่นี่ก็สิมีกบมีตัวอันตัวขวกนะลูกออดว่าแม่ยังหันและหลายขนาดถ้าเวลามันน้ำแห้งน้องลี่สีพาแม่มากวดให้เบิ่งเด้อมากวดเอาตัวขวกหันแหละถ้ามันมีนี่ก็สิประมาณนี้แหละทุกคนคลิปรีวิวส่วนอย่างนี่ถ้าภาพบ่ชัดหรือว่าเสียงบ่ชัดละกะกล้องสั้นน้องลี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยทุกคนเพราะว่ายังบ่ทันสำนานเรื่องนี้น้องลี่ก็หากก็เคยเฮ็ดเคยถ่ายอีหยังแบบนี้ละกันถ้ามีโอกาสน้องลี่สิถ่ายคลิปว้าวภาษาร้องสารเนาะว่าคนร้องสารเขาจะว้าวใดที่จริงคนร้องสารบ่ได้เว้าแนวนี้ได้แต่น้องลีเว้าแนวนี้เนาะปกติน้องลีกับบ่ได้เว้าแนวนี้เดี๋ยวน้องลีซีถ่ายคลิปเว้าภาษาร้องสารเต็มคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งเลยถ้าทุกคนมักน้องลีซีน้องลีซีเว้าภาษาร้องสารเอานี่ภาษาร้องสารเขาเจ้าสิว่าอันเด้อบ่ได้เว้าอีหยังแบบนี้เนาะไปใส่กะสิว่าไปสิเด้อแปลเป็นกันเองเลยทุกคนเดี๋ยวน้องลี่กะสิไปพุ่นอีกคือเก้ากับเมื่อคือเก้าโอเคทุกคนคลิปรีวิวส่วนอย่างกะสิประมาณนี้เด้อทุกคนประกาศช่วงนี้สิมาบอกในหนึ่งทีอันน้องลี่และเอื้อยบ่ค่อยลงคลิปพันก็เพราะว่าน้องลี่และเอื้อยหันมีเวียกแหงช่วงนี้น่ะเอื้อยกะทั้งเฮียนทั้งเฮ็ดเวียกเพื่อเก็บเงินมาซื้อกล้องเพื่อพัฒนาซองของเฮาไปให้ภาพมันชัดขึ้นเสียงมันชัดขึ้นแล้วก็สิพยายามถ่ายบ่ให้กล้องมันสั้นหลายแล้วก็น้องลี่สิสำหรับน้องลี่นี่เป็นอย่างช่วงนี้คือลงแต่คลิปน้องลี่บ่เห็นลงคลิปเอื้อยเลยก็เพราะว่าน้องลี่กับยังบ่ทันมีเวียกหลายซําเอื้อยเนาะน้องลี่ก็มีแต่เฮียนเฮ็ดเวียกซวยพ่อซวยแม่แล้วก็อัดคลิปช่วยเอื้อยเพื่อแบ่งเบาภาระเอื้อยน้อยนึงก็เอาเนาะทุกคนแล้วก็น้องลี่ก็บ่ค่อยได้ถ่ายเนาะเพราะว่าน้องลี่ก็ขาเวียกก็บ่เวียกหลายดอกน้องลี่ขาไปเฮียนเมิดมือมาตอนแรงก็มาพักเลิก 4:00 น้องลี่ก็หิบมาถ่ายเลยหิบมาถ่ายแล้วก็ส
สิไปเฮ็ดเวียกเหือนเฮ็ดเวียกเหือนแล้วก็ประมาณ 5:00 น.น้องลี่ก็สิได้ไปเฮียนอีกนี่คือสาเหตุที่บ่ค่อยได้ลงคลิปเนาะทุกคนน้องลี่กับเอื้อยหันคาเวียกแหงนั่นเองแล้วก็ถ้าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องน้องรจนาร้องซ่านเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อทุกคน บ๊ายบาย